tape2.com เว็บซื้อบัตรเติมเงินออนไลน์ราคาพิเศษท่านผู้ชมสามารถเข้าเว็บผ่านลิงก์นี้ได้คุณได้บัตรกัมมันเวย์ได้ค่าขนมสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอ้จาก YouTube กัมมันเวย์นะครับผมวันนี้นะฮะจะมาแนะนำแนวทางการเล่นของ Crusader สาย Holy Cross นะครับผมทั้งสเตตัสสกิลของสมใส่เบื้องต้นนะฮะสำหรับใครที่เข้าดูครั้งแรกนะผมก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลาคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้ไม่พลาดนะฮะสำหรับ Crusader Holy Cross นะครับผมตอนนี้เรียกได้ว่าเป็นเมตาของ RO เลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่ามันโจมตีแรงนะครับผมคือเรียกว่าตอนนี้นี่ Hunter นี่ร้องเกลียวกราวแล้วนะครับสู้ไม่ค่อยได้นะฮะเพราะว่าด้วยความที่สกิลคอร์สมันแรงมากครับผมโดยเฉพาะกับมอนประเภทอันเดสหรือว่าทัดดาร์กอย่างเงี้ยคือแรงจัดๆเลยนะผมแล้วก็กูเซเดอร์มันวิ่งเร็วเพราะว่ามันขี่เป็ดอยู่นะผมนี่ฮะมันเลยวิ่งเร็วมากนะผมและที่สำคัญกูเซเดอร์แบกของได้เยอะนะผมเพราะว่าเราอัพสเต็งเยอะแล้วก็เวลาขี่เป็ดเนี่ยน้ำหนักเพิ่มขึ้นอีก 1,000 นะผมก็เลยกลายเป็นว่ามันฟาร์มค่อนข้างดีนะผมเพราะว่าวิ่งเร็วตีแรงแบกของได้เยอะนะฮะช่วงนี้คนก็เลยเอาคูเซเดอร์มาฟาร์มกันเยอะมากนะครับผมสำหรับคูเซเดอร์สายโฮลี่คอร์สนะครับผมเอาเรื่องสเตตัสก่อนละกันนะครับผมอันนี้สเตตัสตอนเลเวล93นะครับผมก็จะเป็นสเต็ง90เอจิ60อิน40แล้วก็เด็ก50นะครับผมซึ่งสเตตัสเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าปรับเปลี่ยนได้นะฮะเพราะว่าบางคนอาจจะมีของก็อาจจะลดค่าเด็กลงเพิ่มใส่กากแองเข้าไปก็ได้เหมือนกันนะฮะถามว่าตอนแรกๆนี่อัพมายังไงก่อนนะครับผมแรกๆเนี่ยอัพเด็กมา40ก่อนเพราะว่าเราต้องใช้เด็กในการโจมตีปกตินะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันติดมิดนะฮะพอเด็ก40เสร็จปุ๊บผมก็อัพเอจิ60นะครับผมคือแค่ AG 60กับกดยาเร่งแดงนะครับผมแล้วกดสเปียร์ฮิเคนเนี่ย FPD เราก็184แล้วครับผมคือเห็นไหมครับว่า FPD มันขึ้นง่ายมากนะครับอาชีพนี้แทงก็แรง FPD ก็สูงนะผมโกงจัดๆนะฮะคือเนี่ยแค่ AG 60กับยาเร่งแดงกับสเปียร์ฮิเคนเนี่ยก็ได้ FPD 184แล้วครับผมมันเพียงพอต่อการใช้งานสำหรับสายโฮลี่คอร์สแล้วนะฮะดังนั้น AG ผมก็จะหยุดแค่นี้นะครับผมหลังจากได้ AG 60นะครับผมถ้าใครตีมอนไม่ค่อยโดนเท่าไหร่อาจจะมาอัพเพิ่มเป็นเด็ก50แบบผมก็ได้นะครับแล้วก็ย้อนกลับมาอัพอินหน่อยเพราะว่าด้วยความที่ Holy Cross นะครับผม1ครั้งใช้ SP อยู่ที่20หน่วยนะฮะก็ถ้าเราแบบสมมุติผมปกติผมตีพัฒนาอยู่ที่ Holy Cross 2ครั้งก็จะใช้40หน่วยนะครับก็เรียกได้ว่าใช้ SP ค่อนข้างเยอะนะฮะดังนั้นการอัพอินเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องการรีเจนนะครับผมซึ่งอันนี้ของผมอัพด้วยความที่ตัวผมมันไม่ได้ใช้พีชแต่งงานด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็เลยใช้อิน40นะครับแต่ถ้าใครมีพีชแต่งงานนะครับผมอินอาจจะลดลงมากกว่านี้ก็ได้นะครับผมอาจจะเหลือแค่อิน30ก็ได้นะครับแต่ยังไงก็ตามนะครับผมเล่น Crusader Holy Cross ควรจะมีอินไว้นะครับไม่งั้นเนี่ย Max SP เราจะน้อยเราจะแทงได้แค่ไม่กี่ทีก็ต้องวิ่งกลับมาเอา SP แล้วนะครับก็ควรมีบ้างควรมีบ้างนะฮะอย่างน้อยๆเนี่ย30ขึ้นไปนะครับผมต่อมาสเต็งนะครับผมสเต็งเนี่ยก็ของผมเนี่ยสุดที่90แล้วนะครับผมคือสเต็งเนี่ยจะไม่มากกว่านี้แล้วนะครับคือทีมแค่นี้มันก็แรงมากแล้วนะครับผมถ้าแรงอยากแรงมากกว่านี้ก็หาของสมใส่เพิ่มเถอะนะครับอย่าอัพสแตทเพิ่มเลยนะฮะถ้าเราจะเอาแท็กเพิ่มจริงๆนะผมไปอัพลักเพื่อเพิ่มให้แท็กดีกว่าเพราะว่าแพทนี้3ลักได้แท็ก1หน่วยเช่นกันนะครับผมซึ่งตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้ตัดสินใจนะครับผมว่าจะเอายังไงต่อนะครับผมจะอัพอินเพิ่มดีมั้ยนะครับผมหรือว่าจะอัพลักเพิ่มเพื่อเอาพลังโจมตีนะครับก็สเตตัสหลักๆก็ประมาณนี้แหละนะครับผมสเต็ง90 AG 60อิน40เด็ก50นะครับผมหลังจากนี้เลือกเอาเลยนะครับภาชนะ2ทีนะครับผมอนุบิสด้วยหอกของผมมันเป็นหอกกากๆอ่ะมันก็เลย 5-6 ทีนะฮะพวกคนคุกเลยพวกนี้น่าจะ2ทีเพราะว่าหอกผมมันเป็นหอกกากๆนะผมต้องทำหอกใหม่ก่อนมันถึงจะแรงขึ้นนะฮะอันนี้คือเรื่องสเตตัสจบไปนะครับอัพไม่ยากนะผมเด็กก่อนแล้วไปเอจิแล้วค่อยไปสเต็งแล้วก็อินนะฮะต่อมาเรื่องของสกิลนะครับผมเอาตั้งแต่นักดาบนะครับนักดาบเนี่ยอัพ HP Recovery 10นะครับผมบาส10เอาไว้เก็บเลเวลนะฮะแล้วก็ Endure 10เอาไว้เผื่อบางทีเจอมอนเยอะๆอ่ะก็ Endure แล้ววิ่งหนีก็ได้ฮะถ้าใครเล่นจ็อบ40นะผมก็คือได้โพบก5แล้วก็แมกนัมเบก3นะครับผมแต่ถ้าใครเล่นจ็อบ50ก็จะได้แบบผมนะฮะก็คือโพบก10แมกนัมเบก9ซึ่งเอาจริงๆแล้วนะครับเราไม่ได้ใช้โพบกกับแมกนัมเบกหรอกนานๆทีจะใช้นะครับผมแมกนัมเบกนี่ใช้ไว้แค่เล่นดาเมจอ่ะแต่มันเปลือง HP นะผมก็เลยไม่ค่อยได้ใช้เหมือนกันนะฮะส่วน1 hand กับ2 hand เนี่ยข้ามไปเลยนะครับไม่ได้ใช้เพราะว่าเป็นครูเซเดอร์ปุ๊บเราจะเปลี่ยนใช้หอกทันทีนะฮะจริงๆที่เราต้องใช้จริงๆก็คือนี่ครับผม HP Recovery นะผมนอกนั้นอะไรก็ได้นะครับเอาให้มันครบจ็อบ40แล้วกันนะครับต่อมาพอเป็นครูเซเดอร์นะครับผมเปลี่ยนมาปุ๊บไปเลยครับผม17จ็อบแรกนะฮะ Holy Cross ให้เร็วที่สุดนะครับผมเพราะว่าเป็นสกิลหากินของเรานะครับและแนะนำตรงนี้เลยครับพอเปลี่ยนเป็นครูเซเดอร์ปุ๊บมีดาบก็เอาดาบไปทิ้งได้เลยนะครับผมเราใช้หอก2มือเลยนะครับเพราะว่า Holy Cross จะแรงก็ต่อเมื่อใช้หอก2มือเท่านั้นนะครับไม่สามารถใช้ดาบคือใช้ดาบมันใช้ได้ถ้าใช้ดาบดาเมจอาจจะประมาณ 3,000 แต่ถ้าใช้หอก2มือดาเมจจะ 6,000 นะครับ Crusader ต้องใช้หอก2มือเท่านั้นในการ Holy Cross นะฮะพอได้ Holy Cross เต็ม10ปั๊บผมก็จะอัพไอ้ตัวขี่เป็ด5ก่อนคือขี่เป็ด5เนี่ยมันจะได้เราวิ่งเร็วใช่ไหมครับแล้วก็ความสามารถอีกอย่างหนึ่งก็คือเมื่อเราใช้หอกเราจะโจมตีขนาดกลาง 100% ด้วยนะครับซึ่งหอกปกติเนี่ย
มันจะโจมตีขนาดกลางแค่75แล้วก็ขนาดใหญ่101แต่พอขี่เป็ดปั๊บนะครับผมเหมือนอารมณ์แบบอัศวินบนหลังม้านะครับผมอันนี้เป็นตู้เย็นบนหลังเป็ดนะฮะก็จะแทงหอกได้เข้าขนาดกลาง 100% ก็จะเพิ่มดาเมจของมอนขนาดกลางได้เช่นคนคุกอินจัสติกอะไรพวกนี้นะครับผมก็จะช่วยตรงนั้นได้แล้วก็วิ่งเร็วด้วยนะครับหลังจากขี่เป็ดเต็มปั๊บนะครับผมก็มาอัพสเปียร์ควิกเคนนะครับผมมันจะผ่านสเปียร์แบตเตอรี่10แล้วก็สเปียร์ควิกเคนเอายืนพื้นไว้ที่7ก่อนนะครับผมซึ่งพอยต์ของเราเนี่ยจะเหลืออยู่ที่9พอยต์ใช่ไหมจอ50มันมี2ทางเลือกครับผมทางเลือกแรกคืออัพสเปียร์มัตเตอรี่เต็มนะครับผมเป็น10และอัพดีมอนเบน2นะครับอันนี้คือทางเลือกแรกสำหรับคนขี้เกียจกดสเปียร์มัตเตอรี่นะครับต่อมาทางเลือกที่2นะผมอัพเดมอนเบน5นะครับผมเดมอนเบนเนี่ยมันจะทำให้เราตีมอนเตอร์ประเภทผีดิบกับปีศาจนะครับผมมันไม่น่าจะใช่วิญญาณมันน่าจะเป็นปีศาจนะครับเช่นพวกคนคุกอินจัสติกอะไรพวกนี้แรงขึ้นแล้วก็จะเป็นพวกมอนปีศาจเช่นอินคิวบัสในอนาคตอะไรอย่างนี้นะครับผมซึ่งบางคนเนี่ยอาจจะต้องการดาเมจเพิ่มก็อาจจะเอาเดมอนเบนเพิ่มขึ้นก็ได้นะครับผมไอเดมอนเบนเนี่ยมันเป็นมาสเตอรี่แอทแทคนะครับผมดังนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นเยอะแยะมากมายอะไรเท่าไหร่ก็เป็นทางเลือกไว้นะครับผมสำหรับใครที่จะเล่นนะครับผมของผมก็ทิ้งไว้ก่อนนะครับผมยังคิดไม่ตกว่าจะเอาเดมอนเบน5หรือว่าจะสเปียร์เต็ม10ดีนะครับเลเวล7กับเลเวล10เนี่ยค่าคริติคอลนะครับผมมันจะน้อยลงนะครับค่าฟรีจะน้อยลงระยะเวลาน้อยลงนะครับผมคือ FPD เนี่ยเท่ากันหมดทุกเลเวลเลเวล1กับเลเวล10 FPD เท่ากันนะครับผมที่ต่างกันคือค่าคิคือด้วยความโกงของสเปียร์ควิกเคนอ่ะมันเพิ่มค่าคีด้วยฮะดูครับกดปั๊บเห็นไหมคีเพิ่ม21หน่วยที่เลเวล7นะครับผมโกงจัดอ่ะดังนั้นก็เลือกเอาเลยแล้วกันนะครับผมว่าจะเอา7หรือ10นะครับผมแล้วก็อันนี้ด้วยความที่มันเพิ่มฟรีเพิ่มคีนะครับผมถ้าเรา SP หมดแล้วก็จิ้มธรรมดาก็ได้นะครับมาถึงของสวมใส่กันบ้างนะครับผมก็ต้องบอกเลยว่าของสวมใส่ผมนี่ใส่แบบกากๆเลยนะเพราะว่ายังไม่ได้ทำหอกครับผมยังไม่ได้ซื้อหอกเลยนะครับถ้าเอาแบบงบน้อยนะผมงบน้อยนี่ครับผมเกงในเสื้อกล้ามนะฮะเบสิกนะฮะนี่ถอดหูออกนะครับผมเกงในเสื้อกล้ามแหวนนี่ไม่เกี่ยวอันนี้เป็นแหวนเพิ่มอีพีนะครับผมประมาณนี้แนะนำว่าซื้อกลบนะครับผมเพราะว่าช่วงแรกๆถ้าเราเลเวลน้อยๆเนี่ยค่าฮิตเราจะน้อยเราจะตีมอนไม่ค่อยโดนตันนะครับผมอันละประมาณ 100k 110k ใส่ไปเลย2ข้างนะครับเพิ่มเด็ก4หน่วยก็ทำให้เราเพิ่มฮิตได้เยอะนะฮะตัวของก็ประมาณนี้เลยนะผมหัวนี่จะเปลี่ยนเป็นอะไรก็ได้นะผมอันนี้ผมมีปิโก้ก็เลยใช้ปิโก้นะฮะถ้าใครมีแม่มดแล้วตีมอนประเภทอันเดดกับเดมอนก็ใช้แม่มดก็ได้ครับผมมันก็แข็งแรงขึ้นอีกนะฮะส่วนหมกงูหมกแกะอะไรพวกนี้ไม่มีผลเราเป็นสายสกิลนะผมไม่ได้ตีธรรมดานะครับก็ข้ามๆไปเลยนะฮะนี่คือแบบของเบสิกนะครับผมก็คือหมวกอะไรก็ได้นะครับผมเอาแรงๆแล้วกันนะฮะเก่งในเสื้อกล้ามสำหรับคนงบน้อยนะผมหอกแลนบวก5อันนี้คือเบสิกสุดๆแล้วนะครับหอก MBC โง่ๆจากคอนเดล่าแล้วก็เคาะโอลินะผมบวก5นะผมอันนี้จริงๆผมซื้อสำเร็จรูปมาที่ 400k นะผมถามว่าแรงไหมก็ใช้งานได้นะครับผมใช้จนเลเวลตอนนี้93แล้วฮะก็ใช้งานได้เยอะนะครับผมถ้าใครอยากแรงกว่านี้นะผมถ้าขยับไปอีกสเต็ปนึงก็จะเป็นแลนด์ 3V นะครับผมเพราะว่าแลนด์ 3V จะได้แท็กเพิ่มขึ้น40มันจะแรงกว่านี้อันนี้มันแค่บวก5มันได้15หน่วยอยากแรงกว่าแลนด์ 3V นะครับก็จะเป็นไทเดน3การ์ดนะครับผมซึ่งการเนี่ยแล้วแต่ว่าเราจะไปตีตัวอะไรนะครับถ้าไปตีพวกอินจัสติกจะเป็นรู้สึกจะเป็นธาตุมืดนะครับผมก็จะใช้3สันตาโบลิ่งได้ก็จะประหยัดตังค์หน่อยนะฮะหรือถ้าไปตีพวกคนคุกนะครับผมคนคุกเนี่ยไม่มีการตีเผ่าอันเดดมันมีแต่การเหมืองนะผมใช้เหมือง3ใบเลยก็ได้นะฮะหลักๆที่คุณเดอร์จะไปตีก็จะประมาณนี้แหละนะครับผม 3-4 ตัวเนี้ยนะครับมอนที่ฆ่าไม่ยากนะฮะหรือว่าถ้าใครแบบมีงบขึ้นมาหน่อยนะครับผมฟรีหลบพ้นแล้วนะครับผมก็แนะนำเป็นอันนี้นะฮะเสื้อใส่การ์ดกบเขียวนะครับผมเพิ่ม Mac HP 400 Mac HP 50หน่วยนะครับจะได้เพิ่ม Mac HP ขึ้นมาให้เราแทงได้นานขึ้นนะครับผมแล้วก็มัฟก็จะใส่เป็นวิสเปอร์ก็ได้นะเอาไว้เพิ่มฟรีนะผมเพราะว่าเรา AG 60เรามีสเปียร์ควิกเคนเพิ่มฟรีแล้วก็มีวิสเปอร์อีกเราก็ค่อนข้างหลบดีกว่าไนท์นะพลิ้วกว่าไนท์อ่ะพลิ้วกว่าไนท์นะผมถ้าเป็นไนท์ผมจะเชียร์ให้ใส่เรดิกเพราะมันค่อนข้างโดนบ่อยแต่ถ้าเป็นครูเซเดอร์มันมีสกิลเพิ่มฟรีไงอารมณ์เหมือนเล่นโจรเลยนะครับผมส่วนคอสอะไรพวกนี้ก็คือผมก็ใส่ตามมีตามเกิดฮะก็มีเซตเดียวใส่มันทุกตัวนะครับผมถ้าแนะนำก็อันนี้แล้วกัน SP บวก50นะผมถ้าหาได้ก็เอานะฮะแต่ถ้าหาไม่ได้ไม่เป็นไรเพราะว่าคอสมันแพงเอาตังค์มาซื้อของสมใส่ในตัวดีกว่านะครับแล้วก็อันนี้นะครับผมอันนี้เป็นโป่งเช่านะครับเพิ่มรีเจน HP HP 100% นะครับผมมันซื้อได้ในแคชช็อปอะแต่จำกัดเวลาครับผมน่าจะเหลือแค่วันนี้วันสุดท้ายแล้วฮะมันเช่าได้7วันครับผมเอามาช่วยรีเจน7วันนี้ก็กล่าวว่าจะ99นะครับผมหวังว่านะโอเคครับก็จะเห็นว่าการเล่นครูเซเดอร์โฮลี่คอร์สเนี่ยค่อนข้างง่ายนะครับผมของกากๆประมาณเนี้ยเก่งในเสื้อกล้ามแลนบวก5เนี่ยคือฟาร์มยาวนะครับผมยัน93แล้วเนี่ยนะครับก็คิดว่าน่าจะได้ใช้แลนบวก5ยัน99นะฮะ
โกงจัดแถมเล่นง่ายนะผมคือถ้าใครอยากสบายกว่านี้นะผมแนะนำว่าแต่งงานกับพีทเอาไว้โยน SP นะครับเพราะว่าพีทมีสกิลแมกนิฟมี AB ช่วยนะครับผมสบายเรานะฮะโอเคครับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้แล้วกันนะผมก็จะลืมกด Subscribe YouTube Conway ด้วยนะครับเวลาคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้าฟีด YouTube ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ